มีการเสวนานะคะวิชาการในหัวข้ออนาคตประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยค่ะหลังจากมีการลงประชามติเขาก็มีการมองกันนะคะว่าประเทศไทยมีปัญหาที่รออีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหนึ่งในนักวิชาการที่ออกมาพูดนะคะคือดร.สถิตธรธนาทิติโชติค่ะนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าระบุตอนนึงว่าประเทศไทยในอนาคตจะเผชิญกับยุคเปลี่ยนผ่านแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยเพราะมองจากประสบการณ์ของประเทศในยุโรปตะวันออกที่เปลี่ยนผ่านระบบการปกครองจากคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยเมื่อ30ปีที่ผ่านมาบางประเทศก็เปลี่ยนไปสู่ระบบประชาธิปไตยแบบฝังรากลึกแต่บางประเทศก็ยังเป็นเผด็จการอยู่อย่างเช่นบางประเทศนะคะเป็นประชาธิปไตยเพียงแค่รูปแบบแต่เนื้อแท้แล้วเป็นเผด็จการอย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เบลารุสค่ะที่สำคัญนะคะประเทศไทยค่ะยังมีบริบทการปะทะกันทางความคิดเห็นนะคะจากผู้คนทั่วโลกค่ะไม่เฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้นก็ยังมีคนอื่นที่เข้ามาพูดถึงด้วยส่วนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าก็กำลังถูกท้าทายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนตื่นรู้ทางการเมืองชนชั้นกลางหมดศรัทธาในประชาธิปไตยส่วนประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างจีนก็กลับประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งมากขึ้นพบว่าประชาชนที่ถูกเรียกว่าคนจนคนลากยากคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยนะครับตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาใครจะบอกว่าโง่ไม่มีความรู้ทางการเมืองไม่จริงมีข้อพิสูจน์ทั่วโลกนะครับว่าคนจนมีความรู้ทางการเมืองหลายๆเรื่องมากกว่าคนชั้นกลางและชนชั้นสูงด้วยซ้ำนะครับมีข้อมูลยืนยันทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับในแอฟริกาในลาตินอเมริกานะครับในขณะที่เราเจอคนจนที่ตื่นรู้แต่เราเจอชนชั้นกลางที่กำลังสิ้นศรัทธากับประชาธิปไตยครับมีหนังสือหลายเล่มออกมาในช่วงหลังๆบอกว่าทำไมชนชั้นกลางซึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคือกำลังที่สำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยถึงวันนี้คือคนที่ไปเชื้อเชิญเผด็จการมาล้มประชาธิปไตยและปกครองประเทศครับก็ถ้าเกิดมองในมุมนักวิชาการหลายท่านก็มองว่าจริงๆแล้วการทำประชามติ7สิงหาคมนี้ยังมีหลายคำถามที่รออยู่นะครับว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วปัญหาที่มันจะตามมาหลังจากการทำประชามติยังมีหลายปัญหาที่รอให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่จบการลงประชามติแล้วก็จะเข้าสู่ประชาธิปไตยได้เต็มรูปแบบยังมีวาระอื่นๆที่เราจะต้องติดตามกันต่อค่ะสำหรับการเมืองด้วยค่ะ